น้องจะบอกสารเองว่าน้องจะอยู่กับแม่หรือพ่อทำไมน้องวินถึงยอมไม่เพลินไปกับแม่เขาล่ะครับทำไมน้องวินไม่ไปตามมาเพลินคืนมาเพราะว่าพ่อแม่ของเพลินเนี่ยเขาเลิกกันนี่ลูกเขาแยกกันอยู่แล้วตอนนี้แม่ของเพลินเนี่ยเขาก็มีอำนาจในการเลี้ยงดูเพลินตามกฎหมายแล้วแบบนี้น้องต้องไปอยู่กับใครอะคะคือตอนนี้น้องก็ยังอยู่กับแม่เพราะว่าทั้งพ่อและแม่มีอำนาจในการปกครองบุตรร่วมกันไงลูกแต่ถ้าศาลให้พ่อชนะคดีแล้วพ่อได้อำนาจในการปกครองบุตรน้องก็ต้องไปอยู่กับพ่อแล้วทำไมหนูต้องให้ศาลสั่งด้วยอะคะก็เพราะว่าลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะไงพ่อกับแม่ก็เลยต้องให้ผู้พิพากษาเป็นคนตัดสินนนท์แต่ทั้งพ่อและแม่เนี่ยอยากให้นนท์ไปอยู่ด้วยนะคะแล้วเขาจะไม่ถามหนูสักคำเลยเหรอคะว่านนท์อยากอยู่กับพ่อหรือแม่นนท์อยากบอกศาลเองไหมล่ะถ้านดอยากแม่จะขอให้นดขึ้นเป็นพยานในศาลแต่แม่จะให้นดพูดว่านดอยากอยู่กับแม่ไหมครับนดพูดตามที่นดคิดเลยลูกไม่ว่านดจะอยากอยู่กับใครแม่ก็จะยอมรับการตัดสินใจของนดนะโอเคครับนดจะบอกศาลเองว่านดจะอยู่กับแม่หรือพ่อลูกชายฉันอยากขึ้นเป็นพยานในศาลค่ะดีค่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการทุกอย่างให้ถ้าลูกชายคุณบัวยอมขึ้นศาลเรามีสิทธิ์ชนะแน่ละครสงครามสมรสดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดีจนได้สบตาของเธอคนนั้นที่ทำให้ฉันได้เชื่อในคำว่า